ติดตามกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าจับตามากสำหรับเศรษฐกิจในต่างประเทศและในประเทศไทยเองสำหรับผลการรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างไรและนักทุนต่างชาตินั้นจะมีความเชื่อมั่นอย่างไรเกี่ยวกับภาพการเมืองในประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะเราอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกับดร.ปิยศักดิ์มานสันผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารเกียรตินาคินค่ะสวัสดีค่ะดร.ปิยศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสารวณีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ให้นักลงทุนนั้นมีการจับตาอะไรเกี่ยวกับทิศทางของการลงทุนบ้างคะครับก็อย่างที่ทราบอย่างที่คุณสารวณีเรียนท่านผู้ชมนะครับก็คือเรื่องหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วนะครับอันนี้เป็นของไทยแต่ของโลกเนี่ยผมมองว่าภาพเนี่ยมันอาจจะมองได้ไปถึงครึ่งปีหลังเลยนะครับว่าเพราะว่าปัจจัยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมแบ่งเป็น4จุดหลักแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของอเมริกานะครับหลังจากที่เรื่องของนอนฟาร์มเพโรที่ผลออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับผลจะส่งผลยังไงต่อเรื่องของนโยบายการเงินของอเมริกานะครับซึ่งผมเบื้องต้นเนี่ยก็คือมองว่าถึงแม้ว่าตัวเลขจะดีมากแต่อเมริกาคงยังไม่น่าจะรีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเรื่องของญี่ปุ่นนะครับผมหลังจากที่ทางการไม่ว่าจะนโยบายการเงินการคลังนะครับผมที่ออกมาโดยเฉพาะมาตรการทางการคลังที่ออกมาต่ำกว่าคาดคือบางฝ่ายก็มองว่าจะมีการทำเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับก็คือการที่นโยบายการเงินการคลังร่วมกันอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบถึง28ล้านล้านเยนเนี่ยก็ภาพออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับอันนี้จะส่งผลในแง่ของเรื่องการเงินทุนไหลเข้าไหลออกของในเอเชียรวมไปถึงของไทยอย่างไรนะฮะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของยุโรปแล้วก็รวมไปถึงอังกฤษด้วยซึ่งภาพที่ผ่านมาโดยเฉพาะอังกฤษนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นสัญญาณที่ว่าคุณมาร์คานี่ผู้ว่าอังกฤษนะฮะก็อัดฉีดเงินตามที่ตลาดคาดเหนือกว่าคาดนิดนึงด้วยซ้ำก็คือเป็นนโยบายผ่อนคลายเต็มที่ขณะที่ทางเรื่องของทางสหภาพทางการธนาคารของยุโรปนะครับก็ออกมาว่าทำผลสเตรทเทสเนี่ยผ่านทุกธนาคารนะครับไม่มีปัญหาฉะนั้นมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างดีในฝั่งยุโรปแล้วก็เรื่องของอังกฤษนะฮะส่วนสุดท้ายก็คือว่าภาพที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เงินไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันครับผมค่ะก็สำหรับทางนอนฟาร์มเพโรที่ออกมาเหนือความคาดหมายเกินความคาดหมายตรงนี้นะคะทำให้เฟดก็ยังถือว่าไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนี้ถือว่ามุมมองต่างจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะครับคือจริงๆเนี่ยนะฮะก็ถ้าเผื่อมองเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมมองเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือภาพก็คือว่าเรื่องของการที่นอนฟาร์มเพโรออกมาดีมาก 255,000 ตำแหน่งนะครับในขณะที่ตลาดมองแค่ว่าประมาณ 179,000 เนี่ยนะครับผมจริงๆภาพเนี่ยมันควรมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเศรษฐกิจฟื้นแล้วการขึ้นดอกเบี้ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเผื่อเรามองดูภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะครับที่ยังค่อนข้างไม่ค่อยดีนักนะฮะอย่างที่เราทราบกันก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว GDP ไตรมาสที่2ของอเมริกาเนี่ยก็ปรับตัวต่ำกว่าคาดเยอะทางเราในคาดว่าโตประมาณ 2.6 ภาพออกมาโตแค่ 1.2 นะครับผมแล้วก็ภาพที่ค่อนข้างแย่เลยก็คือเรื่องของการลงทุนที่ค่อนข้างแย่นะครับแต่การบริโภคยังดีอยู่ภาพนี้มันก็เลยสอดคล้องว่าถ้ามองภาพรวมนะครับก็เหมือนกับว่าธุรกิจเนี่ยพร้อมที่จะในเรื่องของการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่พร้อมในการลงทุนแสดงว่าธุรกิจเนี่ยมีในอเมริกาเนี่ยมี capacity เหลือหรือว่ามีกำลังการผลิตเหลือนะครับพร้อมที่จะเอาคนเข้ามาฟิลได้ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนักหมายถึงธนาคารกลางซึ่งมองภาพรวมของเศรษฐกิจถ้าเห็นภาพนี้ก็คงจะรู้ว่าถึงแม้ว่าเงินเฟ้ออาจจะมีแนวโน้มว่าจะขึ้นได้บ้างถ้าเกิดเรื่องของ wage หรือเรื่องของค่าจ้างเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่พร้อมในการที่จะรับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับถ้ารีบที่จะขึ้นดอกเบี้ยนี่อาจจะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจได้ฉะนั้นในมุมมองของผมโดยรวมเนี่ยก็คือว่าอเมริกาเนี่ยยังไม่น่าจะรีบขึ้นดอกเบี้ยมากนะนะครับผมซึ่งก็สอดคล้องกับตลาดซึ่งตลาดก็มองว่าประมาณ 40% นะฮะที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ภายในธันวาคมนี้นะครับผมฉะนั้นก็เป็นไปได้คือถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้ามองเนี่ยก็คือว่าอเมริกาอาจจะขึ้นธันวาหรือไม่ก็เป็นมกราโทษครับเป็นกุมภาปีหน้าแถวๆนั้นนะครับผมครับของอเมริกาครับผมครับค่ะมามองกันต่อที่สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางญี่ปุ่นกันบ้างนะคะในมาตรการของอาเบะโนมิกที่ออกมาผิดความคาดหวังของนักลงทุนค่ะตรงนี้ถือว่ามันจะกระทบต่อทั้งการอัดฉีดเม็ดเงินในการคลังและทางการเงินของญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
คือครับอย่างที่คุณสารวณีเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าภาพหลักๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงๆเขาก็ได้แมนเดตในระดับหนึ่งใช่ไหมหลังจากที่คุณอาเบะเนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งในสภาสูงมากนะครับก็ทำให้จริงๆเนี่ยสามารถที่จะอัดฉีดเงินได้เป็นที่ถึง28ล้านเยนตามที่เขาประกาศนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็ไปคุยกับคุณนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำหลายคนรวมถึงเบนเบอร์นันเก้ซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดด้วยนะก็แนะนำเรื่องของเฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็คือการที่ธนาคารกลางหมายถึงรัฐบาลในทำนโยบายการคลังแบบขาดดุลมากๆแล้วก็ให้ธนาคารกลางเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับผมแต่ภาพหลังๆนี่พอออกมาเนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดไม่ว่าจะเป็น BOJ ซึ่งก็ไม่ได้เพิ่ม QE อย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้นะครับแค่เพิ่ม ETF หน่อยนึงนะครับผมในขณะที่ตัวรัฐบาลเองนะบอกว่าจะมีมาตรการอัดฉีดเงินอยู่มหาศาลนะครับผมแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยพูดชัดๆก็คือแค่ประมาณ 13.5 ล้านล้านเยนซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากนะครับผมซึ่งภาพโดยรวมอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าค่าเงินเยนก็กลับมาแข็งค่าขึ้นที่ประมาณ102เยนแล้วนะครับจากที่เคยตกไปประมาณ105-106เยนแล้วนะฮะฉะนั้นภาพก็คือว่าทิศทางเม็ดเงินเนี่ยยังน่าจะยังนักลงทุนยังจะมองว่าญี่ปุ่นยังจะเป็นเซฟเฮเว่นแล้วก็ทำให้เงินเนี่ยยังจะไหลเข้าในญี่ปุ่นรวมถึงมองในเอเชียโดยรวมว่าเงินยังจะไหลเข้าได้ครับคือมันก็จะแตกต่างจากภาพก่อนว่าอเมริกาพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่ญี่ปุ่นพร้อมจะอัดฉีดนะฮะก็จะทำให้เงินไหลกลับจาก emerging market เนี่ยกลับไปที่อเมริการวมไปถึงในตะวันตกแต่ภาพมันกลับกันกลายเป็นว่าอเมริกายังไม่ยอมขึ้นยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อัดทำให้ผิดหวังฉะนั้นเงินจะไหลเข้าจากยุโรปเนี่ยจากอเมริกาและยุโรปเนี่ยไหลเข้ามาในเอเชียมากขึ้นนะครับผมภาพนี้ทำให้ไทยเราก็จะได้รับอันนี้สงหรือว่าอาจจะเป็นทุกขลาภนะครับจากเม็ดเงินที่ไหลเข้ามากจนทำให้ค่าเงินจะแข็งค่าต่อเนื่องด้วยครับค่ะมากันที่ประเด็นสำหรับในประเทศกันบ้างนะคะพอผลของการรับร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาขอถามในมุมมองของภาคธุรกิจภาคเอกชนนั้นมองว่าจะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นไหมคะในการประกอบธุรกิจหลังจากนี้นะคะก็ในระยะต่อไปในระยะสั้นระยะกลางนะครับผมมองว่าก็ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็อย่างที่กระแสข่าวมาว่าทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับว่าจะมีการทำประชามติโทษครับมีร่างรัฐธรรมนูญออกราชกิจจานุเบกษาออกมาประกาศใช้ในภายในปลายปีนี้นะครับในพฤศจิกายนนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนมากขึ้นคือตลาดเนี่ยก็ชอบความชัดเจนนะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงว่าถ้าเป็นภาพไทม์ไลน์อย่างนี้ในการเลือกตั้งใหม่น่าจะมาในปลายปีหน้านะครับผมซึ่งในระยะสั้นในความเชื่อมั่นที่มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เม็ดเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องประเด็นด้านการเมืองไม่เป็นปัญหาในระยะสั้นนะครับผมมองว่ามันก็มีส่วนช่วยนะครับผมทำให้ก็เลยกลายเป็นว่ามีเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นซึ่งถ้าส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเป็นทุกขลาภนะครับเพราะว่าเงินจะไหลเข้าทั้งตลาดเงินตลาดทุนจะทำให้ทั้งตลาดพันธบัตรเนี่ยอยู่ก็จะปรับลดลงในขณะที่เรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นจะขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับค่ะถ้าในถามในมุมมองของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่มองว่าเขาก็เห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเงินที่เขาพร้อมจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียก็ค่อนข้างที่จะมีหลายแขนงแตกไปหลายๆกลุ่มของอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มของการลงทุนในหลายประเภทอยู่เหมือนกันทิศทางพอหลังจากนี้ก็กลายเป็นว่าค่าเงินบาทของไทยนั้นมีการแข็งค่ามากยิ่งขึ้นถ้าเทียบภูมิภาคนั้นควรที่จะมองความเสี่ยงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคือ เรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยนะครับก็ อย่างแรกที่สุดเลยก็คือว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาคงพยายามที่จะบริหารจัดการให้ค่าเงินบาทนี่วิ่งไปกลางๆในกลุ่มนะครับถ้า year to date ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นประมาณ 4% กว่า 5% นะครับ 4.5-5% เท่านั้นคือไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามีหลายประเทศเนี่ยขึ้นแข็งขึ้นถึง 6-7% ถ้าไปมองญี่ปุ่นนี่ก็แข็งเป็น 10% กว่าเลยนะครับผมแต่ว่าสาเหตุที่แบงก์ชาติเขาพยายามอินเตอร์วีนให้ค่าเงินอยู่ในระดับที่คงที่เนี่ยอย่างหนึ่งก็เพราะว่าแบงก์ชาติมีสแตนว่าจะพยายามที่จะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับผมเพื่อกลัวเรื่องของค่าเงินเนี่ยเพราะสาเหตุหลักๆที่เขาไม่ลดเพราะว่าเขามองว่าเรื่องของกระแสการเก็งกำไรเนี่ยยังค่อนข้างมีสูงอยู่โดยที่เขาพูดเสมอก็คือคำว่า search for you นะครับผมว่าพอดอกเบี้ยลดลงเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเขากังวลตรงนี้ก็เลยค่อนข้างแทรกแซงตรงนี้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่า
กระแสต่อไปเนี่ยภาพต่อไปตรงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันจะกลับทิศอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับก็คือว่าเงินจะไหลเข้าต่อเนื่องเพราะอเมริกาที่เคยมองว่าจะขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งก็เหลือแทบจะครั้งเดียวหรือว่าถ้าเป็นมุมมองผมนี่อาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นแทนที่จะอัดฉีดต่อเนื่องก็อัดฉีดได้ไม่เท่า expectation นะฉะนั้นเงินมันจะไหลเข้าไหลเข้าต่อเนื่องผมคาดว่าในระยะต่อไปเนี่ยเราจะเห็นการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าเขากังวลในเรื่องกระแสเงินทุนไหลเข้าซึ่งการลดดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้ค่าเงินของเขาแข็งเนี่ยพูดง่ายๆมันก็คือในเป็นโดยพฤตินัยแล้วมันคือสงครามค่าเงินนะครับผมถ้าแบงก์ชาติไม่มีการทำอะไรชัดเจนนะครับก็คงจะต้องอินทวีอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องแล้วก็ค่าเงินอาจจะไม่ได้แข็งค่าขึ้นแต่ก็คงมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นไม่ใช่ว่าอ่อนค่าลงนะในปีนี้ครับผมค่ะปิดท้ายการสำหรับมุมมองการลงทุนในช่วง4วันก่อนที่จะหยุดยาววันแม่นะคะการลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้เองภาพของทั้งต่างชาติทั้งนักลงทุนในประเทศนักลงทุนสถาบันนั้นจะมีมุมมองการลงทุนยังไงแล้วก็ค่าบาทที่มันกระทบแบบนี้นะคะจะกระทบยังไงกับการลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้บ้างคะผมว่าคงเงินทุนยังคงน่าจะคงไหลเข้านะครับเพราะว่าก็จะทำให้ทั้งเรื่องของหุ้นเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่พันธบัตรก็จะมีการผลตอบแทนพันธบัตรก็จะลดลงต่อเนื่องอย่างหุ้นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่า year to date ของเราเนี่ยหุ้นของเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นที่สุดประมาณ 17% นะฮะถ้าเทียบกับทั่วภูมิภาคเนี่ยคือถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่ายังน่าจะแรงขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับในขณะที่พันธบัตรก็มีแนวโน้มปรับตัวลงเช่นกันจริงๆกระแสเงินทุนไหลเข้าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไหลเข้าหุ้นถึง 44,000 ล้านนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยประมาณ 80,000 ล้านแล้วแต่ไหลเข้าบอนเนี่ยตลาดพันธบัตรถึงประมาณ 200,000 ล้านนะครับผมมองว่ายังมีเงินไหลเข้าอยู่ต่อเนื่องนะครับจากกระแสเหล่านี้ครับผมฉะนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อมองที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น PE ratio หรือว่า earning per share ซึ่งก็ไม่ได้สูงนักนะครับในขณะที่ PE ratio ก็ค่อนข้างสูงมากเป็นประวัติการแล้วนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคในฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับผมในการลงทุนในช่วงต่อไปครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณดร.ปิยศักดิ์มากนักสำหรับข้อมูลแนะนำนักลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทิศทางนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เองทิศทางของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติยังไหลเข้ามาในทั้งตลาดบอลแล้วก็ตลาดหุ้นของไทยเพราะฉะนั้นนักธุรกิจต่างๆผู้ประกอบการนะคะควรที่จะรับมือแล้วก็รับประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับทิศทางของเงินบาทที่จะแข็งค่ามากขึ้นในอนาคตนี้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการที่ทำให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสราวนิพรมเสนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ